รคข้อเข่าเสื่อมนะครับคนไข้เนี่ยจะต้องมาด้วยเรื่องของการปวดเข่านะครับลักษณะของเข่าเนี่ยอาจจะมีการบิดเข้าโก่งออกหรือโก่งเข้านะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของเข่าว่าเสื่อมบริเวณไหนนะครับบางคนมาด้วยเรื่องของเสียงในเข่านะครับเนื่องจากผิวข้อเนี่ยสึกไปแล้วทำให้กระดูกเนี่ยสีกับกระดูกนะครับเมื่อกระดูกสีกับกระดูกเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบการบวมการเจ็บนะครับการเจ็บปวดของข้อเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับลักษณะของการขยับนะครับคนไข้ก็จะมีการขยับเข่าแล้วเจ็บนะครับซึ่งเรื่องของการขยับเข่าเนี่ยบางคนอาจจะเหยียดหรืองอไม่สุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าระยะของโรคเป็นมากหรือน้อย